จำได้ที่ปั๊บบอกว่าที่กัปตันถามว่าเอาไม้ไปทำอะไรมันมีคนพูดข้างหูปั๊บว่ามันมาตัดไม้กันจริงคุกคิกคุกคิกกันใหญ่เลยพูดประมาณเชิงแบบว่าครับมาสำรวจพื้นที่ครับสวัสดีครับคุณหยกสวัสดีครับผมกับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านครับไปกับตันปิดกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในคืนวันพระนะครับแบบนี้แล้วก็อากาศเย็นๆแบบนี้มันจะขาดความตื่นเต้นหากเราไม่ออกมาทำกิจกรรมและวันนี้เราเลือกเป็นสถานที่ที่ลึกลับเป็นพิเศษนะครับขนาดกลางวันที่เราเข้ามาสำรวจเพื่อนยังดูลึกลับมากเลยสถานที่เนี้ยมันคือภูเขาที่ถูกปล่อยทิ้งให้ล้างนะครับทั้งลูกเนี่ยประกอบไปด้วยที่ตั้งวงซุยอย่างเดียวนะเพื่อนๆไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นเลยแล้วมีวงซุยที่ค่อนข้างใหญ่นะแต่ถูกปล่อยทิ้งล้างไปเสียก่อนนะครับแต่เราจะไม่เปิดเผยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจเสียงแปลกๆตลอดเวลาเลยครับขอบอกเพราะมันเป็นป่าแล้วทุกคนเนี่ยแจ็คเก็ตคนละ2ตัวกับตั้งเตรียมอีกตัวนึงแต่ว่าเผื่อไว้ก่อนอากาศเย็นมากนะครับตอนนี้บันทึกเมื่อกี้ได้เสียงไม้ลั่นเสียงไม้ลั่นเมื่อกี้ป๊อกเหมือนมีคนเคาะไม้ไม่ใช่เป็นเสียงไม้ลั่นเสียงแบบป๊อกเดียวก็ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจเนี่ยเราจะอุทิศกุศลให้ให้ท่านที่ต้องขอให้เขาอยู่เป็นบันเทิงวันเยอะมากดูจากเส้นทางใบไม้กิ่งไม้ต้นมูลแบบไม่หนาต้นหนาเป็นมุมคูดขนาดใหญ่ที่ต้นดูทางขึ้นไม่กี่วันดีแล้วสวัสดีครับมีเรื่องผมขอแจ้งให้เพื่อนๆทราบนิดหนึ่งก่อนนิดหนึ่งให้คือก่อนหน้านี้ประมาณสัก 2-3 วันฮะผมได้ทำการย้ายตัวยูสเซอร์หรือว่าชื่อช่องของกัปตันสมุยมาไว้ในอีกอีเมลหนึ่งซึ่งเป็นอีเมลหลักนะฮะของช่องก่อนหน้านี้ผมได้ทำการใช้ชื่อช่องนี้กับอีกอีเมลหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เชื่อมต่อกับ
เอสเซนต์อย่างคอนเนคกันโดยตรงก็เลยทำการย้ายนะครับแต่มีผลจากการย้ายในครั้งนี้เพื่อนๆคือคอมเมนต์ที่อยู่ในทุกๆคลิปที่เราได้เคยทำการตอบนะครับแล้วก็มีการกดหัวใจกดไลค์ไว้แล้วเนี่ยสำหรับทุกคอมเมนต์เลย 90% ของทุกคอมเมนต์ทั้งหมดเนี่ยคือมันทำการรีเซ็ตหมดเลยรวมถึงคอมเมนต์ที่ผมตอบไปด้วยนะฮะก็เลยอยากจะขอแจ้งให้กับเพื่อนๆหากคอมเมนต์ไหนที่ตอบไปแล้วแต่ว่ามันได้หายไปอะไรเงี้ยก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าเข้าใจว่าเรายลบคอมเมนต์ใดๆทิ้งฮะคือทำการย้ายมันก็เลยแบบรีเซ็ตแอดมินก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากครับเพราะว่าเรา2คนแล้วก็ทั้งทีมเนี่ยช่วยกันตอบกับทุกๆคอมเมนต์และคลิปใหม่ๆหรือว่าคอมเมนต์ใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็ยังตอบให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณมากครับกังวลมากอะไรรออยู่วะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยตรงใบไม้เมื่อกี้มันเหมือนกับมีอะไรเกาะแล้วก็ลอยอยู่ไม่ใช่ใบไม้นะใหญ่กว่านั้นโอ้โหแม่เจ้านี่ทางขึ้นนะเนี่ยก็หมาหอนเพราะว่าได้ยินไหมโหยหวนมากเลยน่าจะใช้กับสถานที่แห่งนี้แหละแต่เมื่อครั้งที่เรามาสำรวจในช่วงกลางวันตอนนั้นเรายังคิดว่าเป็นทางขึ้นของรีสอร์ทล้างนะครับเพราะว่าเพื่อนๆดูทางขึ้นล้มอย่างที่นำว่ามันดูอลังการขนาดนี้มันน่าจะเป็นรีสอร์ทแต่สุดท้ายเมื่อเราขึ้นไปใกล้ยาวโซนที่ว่าลงบันไดแบบนั่งเดี๋ยวขึ้นมาดีกว่าโอเคเข้าได้เข้ามาเลยลองเริ่มสั่นเลือดทางนู้นตะแกรงขึ้นมาเพราะว่าถังชันมากระบบระบายน้ำอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ผมจำได้ว่าตอนที่เรามาทีแรกมันจะไม่มีไม้กั้นแบบนี้นี่ใช่มันจะเปิดโล่งเลยไม่มีใครเอาไม้มากั้นอาจจะมีคนขึ้นมาก็ได้อาจจะมีเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ติดทะเลอาจจะมีชาวประมงหรือว่าคนที่เขามาใช้พื้นที่ริมทะเลในการตกปลาขึ้นมาแต่ว่าจะเอาไม้มากั้นเพื่ออะไรเพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นแค่ทางผ่านเพื่อใครก็ได้รู้เลยไม่รู้เหมือนกันอาจจะกันตัวเองตกน้ำอาจจะมาหาใช้ที่พื้นที่ประจำขับรถอะไรนี้ขับรถมันก็อีซี่มากเลยมันไม่ได้แบบดูมันห่างจากตรงทางเลี้ยวมากนะซึ่งถ้าไม้เหลือถ้ากับรถปึ๊บมันก็แค่มาถึงแค่ตรงจุดนี้มันก็โอเคแล้วแต่ถ้าไปทำถึงตรงนู้นผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะถอยไปถึงนะเนี่ยมันดูแปลกเพราะว่าไม้เหลือเราจะมีการขังเอาปังด้วยถ้าจอดรถเลยไม้รองไว้ให้ล้อตกไม้ค่อนข้างใหญ่การตัดนะเนี่ยนั่นแหละอย่างที่รักบอกอาจจะมีการเข้าไปตัดไม้แล้วรถโดนไม่ได้เข้าไปตัดไม้
โอ้เดี๋ยวโอ้โหตะปูเฮ้ยไม่ใช่ตะปูดิไม้ทะลุรองเท้าเลยทะลุรองเท้าเลยเมื่อกี้เนี่ยเสียบปักเข้าไปข้างนี้เลยผมเนี่ยแหละที่ว่าไม่กล้าเอารถเข้ามานี่แหละคิดดูนี่ไม่ใช่เหล็กนี่ยังตำเข้ารองเท้าได้อะระวังเดินเดินอย่างเท้าโอ้นึกว่าตะปูเนี่ยตรงเนี้ยจะหยุดสัญญาณหยุดเลยปักว่าไงเจออะไรไหมลองใช้แอปดูแค่ส่องผ่านไปก็รู้แล้วไม่ต้องกดอันนั้นบันทึกอ่ะฟังไม่ได้บันทึกไม่ได้กดส่องไปเรื่อยๆถ้าเกิดเจอมันขยับหรือว่าเป็นมันเป็นแอปพลิเคชันที่เนี่ยโอ๊ตลงไปยืนตรงนั้นเป็นเสียงแปลกหลายรอบแล้วตั้งแต่ตอนลงมาเป็นเสียงคลื่นแล้วป้าก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยไม่ใช่มันเป็นเสียงวิ่งมันไม่ใช่เสียงคลื่นตลอดมันเหมือนกับคนตีน้ำอ่ะเฮ้ยใช่มันดังมากมันดังสนั่นเลยดังบึ้มเลยเมื่อกี้ถ้าคลื่นมันก็ต้องได้ยินตลอดใช่ไหมใช่แต่นี่คือมันแบบมาช่วงเดียวแล้วก็หายไปเลยถ้าเป็นคลื่นเราควรจะได้ยินตั้งแต่ทางขึ้นเมื่อกี้แล้วใช่ปาร์คมีอะไรจะเล่าเอาเลยตรงนี้เลยอ่ะเอาเลยจำได้ที่ปาร์คบอกว่าที่กัปตันถามว่าเอาไม้ไว้ทำอะไรมันมีคนพูดข้างหูปักว่ามันมาตัดไม้กันจริงเหรอคุกคิกกันใหญ่เลยพูดประมาณเชิงแบบว่าครับมาสำรวจพื้นที่ครับเหมือนคนตัดไม้มาเหมือนเขาเดินเข้ามาฟังด้วยเหมือนเขาจะฟังสิ่งที่ปักพูดปักจะพูดถึงอะไรเมื่อกี้ใช่แล้วก็ลากเท้าเข้ามาเลยเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงได้ยินเหมือนกันกับเป็นเงานั่งห้อยขาบนตรงกิ่งตรงนั้นเลยครับพี่ปาร์คเงียบแล้วกับปันสกิดปาร์คตรงปางไม้เนี่ยใช่พอปาร์คเช็คไปรอบนึงที่กับตันถามว่าเห็นอะไรไหมปาร์คปิดกล้องมาเลยในกล้องไม่เห็นแต่ปาร์คเห็นโอเคถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปที่สามแพ่งนี้ทีนะครับถ้าสัญญาณไม่หลุดนี่เดี๋ยวลุยกันต่อกล้องเริ่มแตกนะพูดว่าประมาณว่าขออนุญาตนะครับขอให้สัญญาณดีด้วยนะฮะว่าขอให้สัญญาณเราดีกัปตันพูดตัวว่ามันมาตัดไม้กันไม่ขอกูสักคำเลยจริงเหรออุ้ยข้างหูป้ากับเจ้าที่เขาดูแลอยู่แล้วกัปตันก็เห็นไหมตอนนั้นยังไม่มีร่องรอยการตัดไม้ไม่มีเห็นแต่คือป้าพูดออกมาน่าจะตัดไม้งานโอเคไม่หลุดไปโอเคขอบคุณครับแอดมินสัญญาณโอเคขอให้สัญญาณเราดีด้วยนะครับขออนุญาตเจ้าที่ยังพานะครับป้าเห็นตรงนี้เหรอที่นั่งห้อยขาใช่ตรงที่ปางไม้เลยครับเป็นเงาขาข้างนึงนะห้อยขาข้างหนึ่งห้อยเป็นเงาไม่เห็นชุดน่าจะเป็นเด็กพอดูจากขาดูไม่ใหญ่แต่ต้นไม้แต่ละต้นนี่คือดูแบบเป็นลูกอ่ะใช่เรื่องได้ยินเสียงป้าได้ยินเป็นหูเลยเป็นหูเลยใช่ไหมใช่หูขวาด้วยพูดข้างหูเลยเมื่อกี้เราเห็นหลายแวบมากเรารู้แหละว่าที่นี่มีเยอะเดี๋ยวจะพาจิตเขาก็จะได้รับบุญกุศลที่พวกเราจะตั้งใจมอบกันให้นะครับรวมๆกันช่วยกันนะครับให้กับเขาเป็นทางเรือที่ยอดมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นำไหมให้กับตันนำอีกก็ไม่มีแบ็คกราวนะเอากล้องนั้นสองนำลงมาเลยดูทางด้วยเดินขึ้นค่อนข้างจะเหนื่อยนะเนี่ยWhat's up?
ัญญาณอับมากครับตอนนี้มันเบลอมากแม่แอดมินบอกว่ามันเบลอมากเลยกับตอนใหญ่มากน่าจะเคยใช้งานน่าจะเคยมีร่องรอยของการใช้งานดูมีขมเหลาถ่านเท่าถ่านเต็มไปหมดเลยว่ามีพื้นที่ถามเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยหายไปหมดนะผมไม่รู้ว่าล้างมานานแค่ไหนแล้วไปต่อไม่ได้ครับเป็นพื้นที่หลักของวงซุ้ยอีกที่นึงซึ่งยังมีคนดูแลอยู่นะปักไฟที่หัวไฟที่หัวเอาไฟที่หัวถืออันนี้นำไปก่อนนะขออนุญาตครับขออนุญาตครับมากแค่นี้มีเหล็กแล้วก็ไม้ไฟบ่งมากเลยความรู้สึกเข้าไปนี่อึดอัดเลยใช่ไหมอึดอัดเหม็นอับด้วยประตูเหมือนประตูคุกเลยความรู้สึกประตูคุกคุกที่แบบเป็นตายอ่ะตามหนังจีนโบราณอ่ะเหมือนกับว่าคุกโบราณที่ว่าเราดูตามหนังจีนใช่ไหมเป็นประตูโบราณเหล็กกับไม้เดี๋ยวกับตันขอเข้าไปดูงั้นเดี๋ยวพักคืนนี้จับที่คอกล้องนี้นะดูบรรยากาศก่อนนะโอ๊ตขอกล้องกลัวว่าสัญญาณจะหลุดอีกเดี๋ยวกับตันเอาภาพบรรยากาศของโกโก้เนี่ยเอานี่ไปอัพให้ดูใส่ถุงมือนะโอ๊ตขอไปที่แบบนี้ยังมาทำระยำแบบนี้อยู่เนี่ยไม่ให้เกียรติอะไรเขาเลยนะอย่ามาทำนะแบบนี้เนี่ยเจอบางสิ่งบางอย่างด้วยเดี๋ยวปั๊บเจอบางสิ่งบางอย่างด้วยแบบว่าขอบอกเพื่อนๆไว้เลยว่าอย่าหาทำเด็ดขาดมันทุเรศมากๆเลยเป็นเศษซองถุงยางสถานที่แบบนี้ยังเข้ามาทำแบบอย่างเรื่องอย่างนี้อีกนะมันถือว่าไม่โอเคเลย
มันเป็นสถานที่ที่เขาไว้เคารพบรรพบุรุษคนตายหรือว่าเราไม่รู้ว่าเป็นญาติพี่น้องของใครแต่พื้นที่ที่เป็นลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ที่เอาไว้ทำกิจกรรมอย่างว่านะก็ขอตินิดนึงผมจากที่ไม่เคยว่าอะไรใครเลยแต่ว่าพอมาเห็นสภาพแบบนี้แล้วรู้สึกว่ารับไม่ได้อย่างแรงนะทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้เห็นในกล้องนี้เพราะว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยโทรศัพท์มือถือคือสัญญาณหลุดทันทีมันค่อนข้างหนามากจากพื้นดินนะแล้วก็อับสัญญาณเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงจุดปลายสะพานตรงนู้นนะครับเป็นไงบ้างพอยืน2คนตรงนี้วังเวงดีใช่ไหมอยากจะเดินไปสำรวจกับโค้ชก่อนนะข้างหน้าตรงสะพานไหมแต่ว่าไม่ต้องเดินข้ามไปไกลไปสองปักใช้กล้องแล้วด้วยอยากให้ใช้กล้องมากส่องมาทางนี้ดูว่ามองเห็นอะไรไม่เห็นเลยมันเหมือนในที่มืดมันไม่ทำอ่ะไม่ทำงานอ่ะเขาได้ทำงานที่สว่างเข้าไม่ได้มันรกแล้วก็มันค่อนข้างเก่าเดี๋ยวการเอากล้องโปรไปด้วยเป็นสะพานที่ผุพังไปหมดแล้วนะเพื่อนโอเคจากจุดนี้ไปเดี๋ยวกันต้องเดินไปคนเดียวนะเพราะว่า2คนนั้นน่าจะรับน้ำหนักสะพานนี้น่าจะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วเป็นกำลังใจให้เพื่อนครับสูงไปได้กระโดดลงมาแล้วครับอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวมากล้องเบลอมากไหมแอดมินไม่แอดมินบอกกล้องเบลอหรือเปล่าโอเคกล้องโอเคนะมากอ่ะสัญญาณแต่ว่าภาพตอนนี้โอเคมากนะพื้นบางจุดยวบมากนะครับขออนุญาตนะครับขอให้สะพานแข็งแรงด้วยเถิดข้างล่างนี้เป็นหน้าผาลงไปนั่นด้วยสูงระดับยอดไม้เลยนี่เราอยู่สูงยอดไม้นะฮะได้ยินเสียงไอตรงนี้ไอแบบแห้งๆด้วยโหแล้วทางไปไม่ได้แล้วทึบมากต้นไม้ขึ้นปิดหมดแล้วเพื่อนๆเนี่ยตรงจุดตรงนั้นจะมีวงซุยอยู่อีกจุดนึงนะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแต่ว่าต้นไม้ปิดทางหมดแล้วนะครับได้ยินเสียงไอจากจุดนั้นครับสองคนนี้เขายืนไกลๆแสงไฟส่องมานะรีบๆต้นไม้บังหมดเลยนะอ
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอรับกุศลพร้อมๆกันนะครับครับผมสูงด้วยทางไปไม่ได้แล้วทึบมากเลยมันเป็นทางไปวงซุ้ยอีกจุดนึงสัญญาณน่าจะโอเคอยู่แอดมินยังไม่พูดอะไรมาน่าจะใช้ได้อยู่ตอนทางขึ้นนี่ผมต้องลุยป่าไปทางข้างขึ้นปีนขึ้นไม่ไหวสูงมากเป็นไงเออมันเจ็บหูเจ็บหูเมื่อกี้ป้าตอนที่ได้ยินอ่ะรู้สึกขนลุกขึ้นมาเลยไหมขนลุกมากมากเลยด้วยแต่ไม่กล้าพูดใช่ไหมกัปตันบอกแล้วพอได้ยินเสียงสัมผัสอะไรเนี่ยควรจะบอกกันเลยเพราะว่าไม่คือเท่าที่ฟังมาป้าฟังมาหลายคนเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอย่าเพิ่งทักใช่ไหมใช่ให้พ้นจากจุดนั้นก่อนใช่เพราะว่าอาจจะโดนครอบงำได้ใช่ไหมใช่โอเคนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นทักษะของทีมงานแต่เราก็ยังต้องเดินกลับไปตรงจุดนั้นแหละคือเขายืนความรู้สึกเหมือนตอนที่เขายืนอ่ะเขายืนตรงสมมติตรงนี้เป็นท่อใช่ไหมครับแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นป่าข้างฝั่งตรงข้ามของแสงไฟแสงถ้าสมมติเราเดินเข้ามาครับตรงนี้มันจะเป็นท่อใช่ไหมเหมือนเขาจะยืนบริเวณเนี้ยแล้วปาร์กยืนอยู่ขอบท่อกันเนี้ยเขาจะยืนอยู่ข้างๆแล้วเขาพูดเหมือนพูดข้างหูเลยพูดบอกว่าตอนแรกปาร์กไม่รู้ไงพูดสั้นๆนะบอกว่ามันมาตัดไม้ไม่ขอบกูสักคำเลยพูดงั้นเลยใช่พูดคำหยาบเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายเสียงใหญ่ด้วยเพราะนั้นลักษณะเป็นเหมือนกับมีอำนาจใช่ไหมก็คือเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาเหมือนกับว่าบอกกล่าวสื่อสารว่าเนี่ยสิ่งที่เรากำลังสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรแล้วปั๊กคิดว่าปั๊กไม่หูแว่วด้วยท่อนไม้ที่มาพาดอยู่ตรงนั้นแสดงว่าต้องเอารถมาจอดใช่เหมือนเอารถมาจอดแล้วที่เราสงสัยเราถามกันแต่ว่าตอนนั้นที่เรายังไม่เดินเข้าไปเรายังไม่เห็นเกี่ยวกับไม้หักไม้โดนตัดอะไรเลยนะเรายังไม่รู้จริงๆมันมีไม้ที่โดนตัดอยู่ก็เลยคิดว่าปั๊กเลยคิดว่ามันปั๊กไม่หูแว่วแน่แล้วพอเราเดินไปอีกสักนิดนึงก็เจอกับร่องรอยการตัดไม้โดยเป็นเหมือนกับลักษณะเหมือนเลื่อยยนต์เลยแหละเพราะตอนนั้นที่ว่าปั๊กบอกกับตันว่าที่ว่ากับตันถามว่าเอาอะไรมาปั๊กบอกว่าน่าจะเอาเป็นการจอดรถถอยรถนะฮะแล้วปั๊กก็บอกว่าน่าจะตัดไม้ที่ปั๊กบอกแต่ตอนนั้นคือยังไม่เห็นนะครับพูดสาบานได้เลยคือไม่เห็นจริงๆว่ามีการตัดไม้คือสิ่งที่พูดคือเป็นการจินตนาการของปั๊กแล้วล่ะว่าถ้าเขามาบอกอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีการแบบอะไรเกี่ยวตัดไม้ถอยรถอะไรนี้แน่ๆโอเคก็ถือว่าเคลียร์เราได้รู้ว่ามีเจ้าที่เจ้าทางได้มาบอกเราโดยตรงฮะก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยตาเนื้อหรือว่าคนที่คือตอนเด็กๆอ่ะถามว่าทำไมปั๊กมีเซนต์ยังไงปั๊กมีเซนต์มีความรู้สึกว่าเจอตัวเองเจอมาเยอะแล้วเหมือนกันถามว่ามีเซนต์แบบเนี้ยตอนเด็กๆถ้าแอดมินฟังอยู่ไม่รู้จริงแค่ไหนคือป้าเคยบอกปั๊กว่าตอนเด็กๆตอนที่ป้าหัดเดินใหม่ๆมันจะมีถังน้ำที่ไว้รองน้ำฝนแล้วเหมือนปั๊กอ่ะหน้าจุ่มลงไปเป็นนาทีเลยเหมือนแบบเคยเฉียดตายมาก่อนอ๋อถังน้ำสีอ่ะนะใช่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 ที่เขาไว้รองน้ำฝนใช้หน้าบ้านอะไรเงี้ยครับครับใช่แต่ป้าเคยเหมือนว่าตอนเด็กๆเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าแบบตกลงไปแล้วตีนในชี้ฟ้าเลยเฉียดตายใช่เฉียดตายก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีสัมผัสใช่ก็คล้ายๆไม่รู้ว่าเกี่ยวตรงนั้นหรือเปล่านะน้องปอก็จะคล้ายๆกันเหตุการณ์เดียวกัน
ที่เกี่ยวกับน้ำเหมือนกันแล้วก็นั่นแหละก็ส่วนใหญ่สัมผัสนี่คือจะเป็นสัมผัสของคนที่บ้านนี่เมื่อกี้ความรู้สึกเนี่ยพอคุยกับน้องปาร์คแล้วคือหางตาเหลือไปเห็นนั่นตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางนี้เลยเนี่ยเหมือนกับมีคนยืนมองเราอยู่เหลือไปหลายรอบแต่มันมองไม่เห็นต้องไฟเพราะว่ามันมืดแสงไฟไปไม่ถึงนะหาชี้ฟ้าเลยแอดมินบอกทำไมแอดมินรู้แม่ผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปตรงจุดนั้นกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สิ่งที่เรามีทั้งหมดเพื่อจับสัญญาณตรงจุดนั้นกันอีกครั้งหนึ่งครับโค้ดนี่น่าจะกังวลเรื่องการเดินขึ้นไหมการที่ว่าไม่น่าจะกังวลเรื่องอะไร เดินขึ้นไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้หูข้างซ้ายปวดคุณรองเท้าครับรองเท้าดีอ๋อแล้วอย่าลืมขอบคุณแฟนรายการด้วยที่ว่าเป็นสปอนเซอร์ใช่ครับรองเท้าให้เราใช่ครับนี่ครับเดินสบายรู้สึกว่าเดินสบายขึ้นเดินนุ่มมากเลยรองเท้านี่จะเป็นสไตล์แบบว่าอาจจะไม่ใช่แบบรองเท้าที่ว่าสำหรับเดินตามป่าอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันรู้สึกว่านุ่มเท้าดีขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ปลื้มใจทั้งผลให้แล้วก็ผลลัพธ์ขอบคุณพี่ท่านด้วยนะที่เคยเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราทั้งหมดเราก็นำสิ่งของต่างๆยังมาใช้อยู่นะจนถึงปัจจุบันโฆษณาเป็นช่วยการในการโฆษณาให้กับเพื่อนๆอีกแรงหนึ่งก็ได้ครับแล้วท่านยังรู้สึกเหนื่อยโค้ชจะไม่รู้สึกก็เป็นไปไม่ได้อยู่นะ ประมาณแสงไปไม่ถึงแล้วฟังนับได้43ขั้นดูว่านับผิดไหมด้วยประมาณเกือบเป็นเลย30อ่ะยาวดีทวนสวยดีครับตั้งสมาธิให้ดีจับสัมผัสอะไรได้บอกกับตันแล้วก็ขอเดินไปแบบเงียบๆแล้วก็ตั้งสมาธิกลัวสัญญาณขออนุญาตแล้วกันนะครับขอไปดูตรงจุดที่เป็นวงซุยใหญ่ขอสัญญาณดีด้วยครับตอนนี้เดินผ่านพุ่มไม้นะมันจะค่อนข้างทึบหน่อยข้างบนเราไปตรงที่โล่งๆแจ้งๆแล้วอาจจะดีขึ้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเศษกระจกเรือไม่ใช่มันทึบๆมันไม่ใช่เป็นนึกว่าเป็นแสงไฟบ้านหรือว่าอะไรนะ
อำไพสวัสดีครับคุณน้ำทิพย์นี้แดดเธอสวัสดีครับคุณคุณโฟมสวัสดีครับคุณโฟมนะฮะดีเจออฟสวัสดีครับน้องออฟสวัสดีครับผมตรงจุดนี้เดี๋ยวเราอุทิศกุศลให้กับน่าจะเป็นโซนของบรรพบุรุษของตระกูลนี้นะฮะเดี๋ยวก็ขออุทิศกุศลให้ก่อนหนึ่งครั้งนะเดี๋ยวผมจะไปขอเพื่อนๆรวมกันอุทิศกุศลอีกครั้งนึงนะฮะที่จุดตรงบริเวณที่น้องปาร์คสัมผัสได้นะว่ามีเจ้าที่เจ้าทางมาบอกว่าอะไรออสไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรพี่แล้วก็ตามคนที่มาโดยรอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มากที่สุดด้วยใช่ไหมท่อไฟท่อไฟคือครบวงจรไม่ใช่แค่ท่อระบายน้ำที่ดูใหญ่ออกกำลังกายไปนะไม่ดูออสเหนื่อยออสเบิร์นไปประมาณสัก 20,000 แคลอรี่ได้ไหมได้เหนื่อยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าวันนี้ผมแบบหูมันปวดด้วยไงมันเจ็บๆเป็นบางทีก็แนะนำนะสำหรับผู้ที่ใช้หูฟังเป็นระยะเวลานานๆก็ให้ระวังด้วยเพราะว่าจะเกิดอาการแก้หูอักเสบได้ครับเพราะว่าเมื่อเส้นประสาทของเราเนี่ยได้รับเสียงเป็นระยะเวลานานจะมีการไปก็ไม่ให้แล้วกันเพื่อนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานกับทางสมุยต้องขอตัวลาไปก่อนต้องโอ๊ตเบิร์นไป 20,000 นะน้องปาร์ค 30,000 ได้ครับ โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานกับทางสมุยต้องขอตัวสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับฟังดีทุกท่านครับ